สวัสดีครับท่านผู้ชมนะพบกับผมอีกครั้งกับ Peter Spoil ผมกับเกม Cherry Mod อีกนะตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ Living RP นะผมก็ตอนนี้ก็จะมาทำเควส Infinity Stone นะผมเดี๋ยวไปรับเควสก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปรับเควสก่อนแป๊บหนึ่งครับอ่ะเป็นไฟไฟเตอร์กันโอเคเป็นไฟไฟเตอร์ก่อนนะครับจริงๆไงว่าน่าจะเป็นหมอแต่ว่าไม่น่าทันหรอกเป็นไฟไฟเตอร์ดีกว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเผื่อได้เป็นหมอทันเดี๋ยวไปรับเควสด้วยจริงๆเมื่อกี้อะรับมาแล้วแต่ว่าเซิร์ฟมันรีเนี่ยก็เลยช่างมันนั่นไงเห็นเออร์เลอร์แต่ไกลนะครับเออร์เลอร์ถุงมือโอเครับเควสมาแล้วจริงๆรับเควสก่อนหน้านี้นะครับผมไปเป็นหมอก่อนเป็นหมอครับไม่มีคนจะไปสมัครหมอแล้วไม่ได้เราต้องสมัครก่อนอะไรเนี่ยว่าไงครับผมจะไปเป็นหมอผมจะดื่มเปปทีนคุณไอตอนที่คุณไม่อยู่อ่ะแม่งเจอเอาหมัดเซิร์ฟที่ผายอะไรนะครับ Now what โอเคเป็นหมอเดี๋ยวช่องเก็บของครับแล้วก็กินกุ้งกินน้ำครับก็น่าจะอยู่ได้สักพักอ่ะผมว่าโอเคอ้าวไม่เป็นหมออ่ะโอเคเดี๋ยวผมตามหา Infinity Stone ต่อนะครับInfinity Stone เจ้าอยู่แห่งหนใดโอเคเอารถออกคันหนึ่งยับกลายเป็นหมอไม่ทันแล้วแหละโอเคร้านหนังสือก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมซื้อหนังสือเก็บไว้เจอบิลลี่แทนนะครับเดี๋ยวนะเจอบิลลี่แทนผมเป็นตั้งแต่ก่อนเซิร์ฟลีกผมเป็นหมอคนแรกเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนรถเต็มไม่ได้แล้วอ่ะมันเอานี่ไงทำไมผมเต็มไม่ได้วะเฮ้ยอย่ามีรถเต็มอย่าได้ครับนี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทำไมเสียงในเรดิโอมันดังกว่าวะมันปรับไม่ได้ดิคือจะหา Infinity Stone ยังไงไปรับเควสเลยแบบนี้ไปรับเควสของพี่โตเลยครับพอเจอบิลลี่เนี่ยไปรับเควสพี่โตเลยโอ้ยขับรถแค่เนี่ยกูลงแล้วไม่ไปแล้วเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บ
าพี่โตก่อนก็ตอนแรกว่าจะหา Infinity Infinity Store ไม่ใช่ไปหาบิลลี่ก่อนเนี่ยแล้วไม่เอารถมาเมื่อกี้เออเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือไงวะตู่วิ่งนี่ขับวิ่งนี่ช้ากว่ารถเยอะนะครับบอกเลยนายรถมันกันไหนอ่ะพาผมไปส่งที่สถานีดับเพลิงหน่อยครับครับอ่ะอยากทำงานเหรอได้ผมมาขุดแร่แต่เช้าเลยโอเคเดี๋ยวไปส่งเควสก่อนนะครับซึ่งเรียบร้อยส่งเควสก่อนเควสพี่โตกับเกงในนะแล้วค่อยไปหา Infinity Stone ต่อนะครับเพราะว่า Infinity Stone เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยโอเคได้ตังค์แล้วเอามาเก็บไว้ดีกว่าได้ตังค์เสร็จก็ต้องไปเก็บใส่ ATM นะครับผมสามพันโอเคซ่อมเสาไฟนั่นช่างมันครับไปละไปหา Infinity Stone ก่อนดีกว่าซึ่งที่แรกที่ผมจะไปก็คือตรงแถวนี้แหละเดี๋ยวนะมันลงอยู่ตรงนี้นี่หว่าทางลงเดี๋ยวจอตรงนี้ก่อนจอตรงนี้ก่อนครับจอตรงนี้ก่อนโอเคทางลงมันอยู่นี่นะครับมีรถไหมไฟน่าจะยังไม่มาเนาะนี่วิ่งให้เร็วที่สุดเนี่ยลองเลยเพราะแถวนี้รถไฟเฉียวได้นะครับโอเคเจอละทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือเฮ้ยเดี๋ยวใช้แอคพอนะเปลืองเปลืองไหมได้อยู่โอเคเดี๋ยวน่าจะพังในไม่ช้าเดี๋ยวผมพังอันนี้ก่อนนะครับตอนนี้สักครู่น่าจะพังเสร็จโอเคเงี้ยก็พังเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นทางเข้าลับนะครับเพื่อที่จะไปปล้นธนาคารนะครับซึ่งตอนนี้ระบบธนาคารมันยังไม่เสร็จนะโอเคจะมีทางเข้าทางนี้นะครับผมจะบอกทำไมเนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ายน้ำว่ายน้ำกลับไปก่อนครับโอเคไม่มี Infinity Stone อยู่ในนี้ถ้ามีนี่แปลกมากเลยครับโอเคคิดว่าจะมีไหม Infinity สตงมาแถบนี้แหละ
คไม่มีนะครับตรงนี้ผมเคยพังเข้าไปแล้วยังเป็นธนาคารว่างๆอยู่เลยถ้าสมมติว่ามีข้างในคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วในธนาคารต้องมีอันหนึ่งโอเคตรงนี้ก็คือทางออกลับนะครับแล้วกดเปิดประตูแค่นี้แหละนี้ต้องถามนายแบงค์ได้ไหมนี่มีไหมนะไม่มีเหรอไม่คิดว่ามี Excuse me. There's a first time for everything. ไม่มีนะถ้าไม่มีตรงนั้นผมก็ไม่รู้จะไปตรงไหนนะข้อแรกยังไม่เจอเลยงั้นเดี๋ยวลองไปสำรวจข้างบนดูก่อนครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นได้ผมว่าโรงพักอ่ะเดี๋ยวโรงพักมีโรงพักไม่มีเฮ้โอเคโรงพักก็ไม่มีคิดว่าจะมีไหมตรงนี้ Infinity Stone มาในรูปแบบไหนลองขึ้นข้างบนแป๊บคิดว่าจะมีไหมเนี่ยทำไรวะเนี่ยโอ้หนักเลยสัตว์ได้นะคิดตั้นมันหายที่ไหนอ่ะก็หาทั่วๆเมืองเนี่ยครับหาทั่วๆเมืองเนี่ยผมก็หาอยู่เนี่ยหายังไม่เจอเลยยังไม่เจอสักก้อนเลยเหรอใช่คิดว่ามันจะหาง่ายขนาดนั้นไหมล่ะตรงนี้ขึ้นไม่ได้อีกนะไปเข้าไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันยังขึ้นได้อีกต่อหนึ่งฉันคือแบทแมนในฉันจะปราบเหล่าร้ายทุยกูเป็นแค่หมอธรรมดาลงไงเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วลงไม่ได้เดี๋ยวบันไดมันอยู่นี่โอเคหายากจังวะเอาไปเก็บไหนกันเนี่ยต้องถามเขาว่าเอาไปซ่อนไหนโอ้ทางลงดีๆมีไม่ลงชอบลงแบบพิเรนนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในถังขยะคาเฟ่งั้นเหรอแต่เมื่อกี้ผมไปไหนขับมาแล้วไม่เจอขับไม่มีอะไรเลย
นึกว่าจะมีอะไรซ่อนไว้ไม่มีนะครับไม่เจออินฟินิติ้งสโตนอยู่ไซมันจะมาตกตามป่าแบบนี้ได้ยังไงฟะก็ถามลุงนี่อาจจะเจอไหมก็คนลุงเม็กซิโกก็ยังไม่ทราบเลยงั้นถ้าไปใต้ดินไปที่ขุดแร่จะเจอไหมหรือว่าเราต้องขุดแร่มันถึงจะเจอมันจะดรอปเป็นแร่เดี๋ยวลองอ่านดีๆดิโอ้ยหรือว่ามันจะเป็นแร่กันนะน่าจะเป็นแร่มากกว่านะผมคิดว่าเฮ้ยเกือบตายเดี๋ยววันนะพี่ให้หุดฮะอะไรนะหุดเหมือนกันนี่แหละมารอทั้งวันแล้วเหรอเหมือนกันรออยู่เนี่ยได้อะไรบ้างอะไม่ได้ยี่อะไรเลยผมนึกว่า Infinity Stone จะดรอปจากแร่นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่จับไม่ละมันอยู่ตามพื้นใช่ไหมมั้งผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยเจอเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันมาพูดเหรอใช่ใช่ผมจะมาตามหา Infinity Stone แต่ไม่มีมั้งไม่มีอ่ะเจอไหมไม่เจอไม่เจอครับมันน่าผมนึกว่าต้องขุดไงนึกว่ามันจะดรอปเป็นแร่ไปผมไปก่อนแล้วกันโอเคโอเคคนนั้นรอคนแรกอยู่นะครับผมก็ให้เข้าไปดีกว่าแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นแร่น่าจะเป็นแร่หมดแล้วนะครับครับผมเพราะว่าผมค้นหาแทบจะพอดีผมเป็นหมอผมตะเวนอยู่แถวนี้ทั่วเมืองเฮ้ยเราไม่ใช่ครับผมตะเวนอยู่แถวนี้ครับซ่อมท่อนะครับแล้วก็ช่วยคนครับผมไปดีมาดีครับขโมยรถหมอดีกว่าไปไหนครับเดี๋ยวไปส่งครับผมไม่ล็อกเหรอเนี่ยไม่รู้ว่ารถเราเนี่ยสีนี้อพาร์ตเมนต์นี้เดี๋ยวลองจอดดูดิลองจอดดูจอดดูสิตื้อโอเคไม่มีครับมีห้องอยู่แค่นี้แหละสแตนฟอร์ดนะครับมีห้องอยู่แค่นี้อ๋อป่ะถ้าเราลองถามฮาร์ดแวร์สโตร์ดูล่ะสวัสดีไม่ได้ต้องการของต้องการแค่อินฟินิตี้สโตนไม่มี
นี่ไม่มีครับร้านนี้ก็ไม่มีอ่ะขับบุขับวนมาตรงนี้ต่อคิดว่าตรงนี้จะมีไหมนี่เป็นสวนเฉยๆที่มันถ้ามาดรอปตรงสวนนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วทุกแทบทุกจะอพาร์ตเมนต์จะมีอันนี้สินะทางลับนะครับทางลับของชั้นบนสุดนั่นเองเฮ้ยนี่มันชั้นแค่มีแค่ชั้นเดียวเองเหรออพาร์ทเมนต์นี้มีชั้นเดียวเองนะครับแต่มันจะมีอพาร์ทเมนต์นึงอ่ะมีอยู่3ชั้นได้แต่ไม่รู้จะมีไอ้ท่อนี้หรือเปล่าพอลิฟต์ลงมาแล้วลิฟต์มันจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอเคอ๋อลิฟต์อยู่ข้างล่างนะครับทำมาดีไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตามหาไม่เจอแล้วในนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวในซอยนี้ยังไม่เข้าไปเลยเดี๋ยวขอจอดตรงนี้ก่อนเราไปดูในซอยก่อนในซอยไม่มีเดี๋ยวใครวะเนี่ย Excuse me What am I supposed to do about it? อ๋อคนขายเรียบขายไก่นี่คุณครับต้องการเบียร์ไก่พอดีเลยเขาที่แล้วมาไม่มีนะป่ะทีนี้ก็เคซอยนี้ไม่มีนะครับต้องไปให้ไวหน่อยตอนนี้ก็ไม่มีนี่หลังครัวเฮ้ยหรือว่าอยู่บนนี้ไม่มีหมดแล้วแถวนี้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวอพาร์ตเมนต์นี่ไงที่มี2ชั้นหรือเปล่าน่าจะมีชั้นเดียวผมคิดว่าโอ้ไม่รีบจะทับเราโอ้เรื่องช้าขนาดนี้จะทับเราได้ไงมีชั้นเดียวโอเคมาขึ้นมาก่อนนะมันแต่มีหลายห้องนะเนี่ยเดี๋ยวครับลิฟต์ช้ากว่าลงบันไดนะเนี่ยอ่ะที่ไหนยังไม่ไปบ้างบริเวณนี้ผมไปมาหมดแล้วบริเวณนี้ไปมาหมดแล้วอันนี้ที่ขุดแร่อันนี้ไปแล้วเอาเพราะมันปิดเองไงเซเว่นไปแล้วกดผิดหลังเซเว่นไปแล้วนะครับตึกนี้ยังไม่เข้าไปดูโบสถ์ดูแล้วโบสถ์ดูแล้วอันนี้โรงแรมไม่น่ามีอ่ะชั้น3อันนี้โรงพยาบาลดูแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ
น่าจะอยู่ในห้องลับมากกว่ามั้งนะอืมคีย์ไม่มีครับมาชั้นล่างสุดว่าจบแค่นี้แหละก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะกับตามหาการตามหา Infinity Stone นะผมตามหาทั่วแหละสรุปได้ข้อสรุปว่าน่าจะดรอปเป็นแร่นะครับก็ใครที่จะหาก็รอขุดแร่นะครับขอให้สบายใจกับการขุดแร่นะไปแล้ว